จริงๆแล้วเหตุผลหลักๆก็คือบุ๋มอ่ะมีทีมน้องๆที่ลงพื้นที่มา10วันแล้วนะคะเกือบ20วันซึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้าเจ๊จะจ่ายแต่ตังค์แล้วก็ให้น้องๆลงมาโดยที่เจ๊ไม่เคยมาลงให้กำลังใจกับทีมกู้ภัยเลยเนี่ยเพราะว่าบุ๋มเชื่อว่ามีหลายคนดูแลพี่น้องประชาชนที่ผู้ประสบภัยตั้งแต่วันแรกแต่เขาไม่เคยได้ออกกล้องไม่เคยได้มีสื่อมาสัมภาษณ์ดังนั้นนี่คือสิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกว่าผมอยากมาให้กำลังใจสำหรับคนที่เป็นอาสาสมัครแล้วก็ในส่วนของกู้ภัยต่างๆเจ้าหน้าที่ทหารว่าพวกคุณทำงานกันมาด้วยหัวใจแล้วก็เท้าเละกันไปหมดตัวเละกันไปหมดวันนี้ก็เลยอยากจะมาให้กำลังใจสำหรับทีมนี้ด้วยที่อยู่ทำงานเบื้องหลังมาโดยตลอดค่ะแล้วก็มาดูความเรียบร้อยว่าน้องๆเป็นยังไงกันบ้างรวมถึงดูว่าอยากมาดูกับตาว่าสิ่งที่ขาดเหลือหลังจากนี้ที่เราจะช่วยกันฟื้นฟูมีอะไรกันอีกอะค่ะเพราะว่าผมว่ายังมีอีกเยอะมากๆเลยกว่าจะระดับน้ำที่จะลดลงจนอยู่ในภาวะปกติหลังจากนั้นต้องมีการฟื้นฟูกันเพิ่มมากขึ้นมากกว่านี้นะคะก็เลยวันนี้ขอมาดูด้วยตาตัวเองค่ะแล้วก็เชื่อว่าคงจะมีอะไรเยอะที่เราต้องทำค่ะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณ